พี่น้องประชาชนครับที่ผมพูดออกมาทั้งหมดนี้มันทำให้ผมนึกถึงตัวฉบับหนึ่งครับเป็นตั๋วที่ผมเคยอ่านเจอในสุปสกุปข่าวแห่งหนึ่งของผู้จัดการออนไลน์ที่ลงเอาไว้เมื่อวันที่15มิถุนายน2560เป็นตัวที่ว่ากันว่ามีพลังมากที่สุดเป็นตัวที่ว่ากันว่าถ้าได้มาแล้วเนี่ยการันตีไม่มีความผิดพลาด ได้แน่ๆตามที่มีปรากฏในตัวตัวนี้รู้จักกันในชื่อว่าตัวช้างสิ่งที่ผมจะแสดงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นต่อไปนี้จะใช่ตัวช้างอย่างที่ว่ากันหรือเปล่าเรามาลองขนลุกไปด้วยกันครับเอกาสารนี้ครับเป็นหนังสือจากสำนักราชเลขานุก,การในพระองค์904ลงวันที่23มกราคม2 5 6 2เรื่องขอรับพระมหากรุณาธิคุณ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจเนื้อความนะครับระบุว่าผบอรตรได้มีหนังสือส่งมายังหน่วยงานที่ออกเอกสารฉบับนี้ขอให้นำความกราบบังคมทูลว่าสตอชอจะมีคำสั่งแต่งตั้งปรับย้ายข้าราชการตำรวจในสังกัดประจำปี2561จึงใคร่ขอพระมหากรุณาธิคุณในการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจำนวน16ลายและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน4นาย โดยอ้างว่ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ข้าราชการตํารวจที่มีความจงรักภักดีซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ท้ายหนังสือนะครับยังลงลายมือชื่อกํากับโดยพลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลในตําแหน่งราชเลขาธิก,การในพระองค์และลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบห่อยท้ายตามที่ปรากฏในเอกสารข้างล่างอีกสองคนซึ่งผมขอไม่เอ่ยนามแล้วกันพี่น้องประชาชนครับเราคงไม่ต้องสาธยายกันอีกแล้ว ว่าพลอากาศเอกสถิตพงษ์นั้นเป็นราชเลขานุการทํางานอยู่ที่สํานักพระราชวังไม่ได้มีตําแหน่งแห่งหนอะไรอยู่ในกรลอเลยดังนั้นจึงไม่มีอํานาจหน้าที่มาเป็นผู้รับเรื่องจากพอบอรตรเพื่อไปเสนอขอให้เลื่อนตําแหน่งให้กับตํารวจได้หรือตัวพอบอรตรเองก็ไม่ได้มีอํานาจหน้าที่อะไรที่จะไปส่งชื่อให้กับคนที่อยู่นอกสอตชอนอกกรลอให้ไปเสนอต่อเพื่อขอเลื่อนตําแหน่งให้กับตํารวจคนนั้นหรือคนนี้ได้ ที่พอบอรตรส่งเรื่องให้พลเอกพลอากาศเอกสถิตพงษ์เนี่ยแล้วพลอากาศเอกสถิตพงษ์รับเรื่องต่อไปไปเสนอขอให้เลื่อนตําแหน่งให้กับนายตำรวจนั้นเนี่ยถามว่าไปขอกับใครพี่น้องประชาชนครับคำตอบอยู่ในหัวเรื่องของหนังสือแล้วว่ามันคือการขอรับพมหารุณาทิคุณพี่น้องประชาชนผมถามตรงๆเลยว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เนี่ย กล้าดียังไงจึงบังอาจปล่อยให้ผอ,อตรที่เป็นคนใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยไปติดต่อกับส่วนราชการในพระองค์ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้มีธุระกงการอะไรกับงานตำรวจเลยแล้วไปดึงเอาสถาบันพระหมหากษัตริย์เข้ามามีส่วนในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการโยกย้ายตำรวจด้วย